โอ้โหดูอะโกนิมาแสงเงินแสงทองของนาเล็กฮะสวยงามมากๆเลยก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายฮะโดยใช้น้ำไม่ต้องใช้ดินนะปลูกกับน้ำใส่แจกันไว้สวยได้ทั้งปีช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเนี่ยช่วงสุขใจในที่ทำงานนะนาเล็กก็มีไม้ฟอกอากาศสวยๆที่ปลูกไว้ในที่ทำงานนะวางไว้บนโต๊ะนะก็เป็นไม้ที่ชื่อว่าอะโกนิมาแสงเงินแสงทองก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายฮะปลูกในน้ำนะใส่แจกันไว้สวยงามตลอดเลยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยฮะเนี่ยเลี้ยงแบบใช้น้ำอย่างเดียวเลยเพียงแต่ว่าเราต้องขยันเปลี่ยนน้ำนะทุกเสาร์ไอ้ทุกแบบทั้งวันศุกร์ทั้งวันจันทร์นะเพราะว่าเราต้องการกำจัดเรื่องของลูกน้ำนะเผื่อว่ามียุงมาไข่นะเราก็ได้เททิ้งนะป้องกันการวางไข่ของยุงก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยความสวยงามของเขาก็คือนะเส้นลายใบสีแดงนี่แหละเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆอ่ะอะโกนิมาใบก็จะมันวาวเหมือนพลาสติกเลยนาเล็กเคยถ่ายให้ดูหลายครั้งแล้วนะแต่ว่านี้จะมาบอกว่านาเล็กเลี้ยงเป็นปีแล้วนะเลี้ยงได้เป็นปีแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่ตายนะแล้วใบก็ยังสวยเหมือนเดิมเพียงแต่ใบอาจจะเล็กลงนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้รับแสงนะคือบางทีก็ต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์แสงแต่อยู่อย่างนี้เขาก็อยู่ได้นะงั้นใครที่อยากหาไม้สวยๆประดับในโต๊ะทำงานนะหรือว่าในออฟฟิศเนี่ยก็น่าสนใจนะอะโกนิมาแสงเงินแสงทองครับผมสำหรับวันนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ